ไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จ๋าหลบหน้าไปไหนไก่จ๋าขอเพียงหางตาเลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้าหมองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจลืมสัญญาที่เคยให้ไว้ชาตินี้จะไม่รักใครฉะไหนถึงผิดวาจาข่าวเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอกคนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ๋าเพลงพี่เป้าเนี่ยสมัยเป็นหนุ่มก็จะมีมิตรสหายชอบให้ร้องจริงๆไม่ใช่เพราะว่าร้องดีนะแต่ว่าเป็นเพลงมันดังมากแล้วก็เคยร้องแล้วเพื่อนก็อยากให้ร้องให้ฟังดนตรีนี่น่าจะเป็นเวอร์ชันหลังๆที่เป้านะเสียงเริ่มจะแย่แล้วขี่ก็อาจจะน่าจะลดลงนะก็เลยพอจะร้องไหวข่าวเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนนองน้ำตาอยู่นานไก่จ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ๋าคือช่วงนี้นะครับเราเรื่องของการเมืองเนี่ยนะมันว่าไปแล้วเราไปเครียดกับมันมากไปได้มันเป็นยุคที่มันจะต้องเล่นตามบทกันหลายฝ่ายนะผมเองวิเคราะห์ให้พี่น้องฟังเนี่ยก็พยายามให้พี่น้องใจเย็นๆมองรอบๆด้านนะหลายเรื่องมันจะเป็นไปตามบทตามเรื่องตามร่องรอยของกรรมและเวรของแต่ละคนแต่ว่าส่วนที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้นะแล้วก็ใช้ความคิดตรึกตรองนะครับแล้วหาช่องทางว่าถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองมันดีขึ้นเนี่ยเราแต่ละคนสามารถจะทำอะไรกันได้แล้วก็ทำให้มันจริงจังนะทางข้างหน้าเนี่ยนะการรัฐประหารมาแล้วจะทำยังไงเนี่ยเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ช้าก็เร็วจะทำยังไงให้มันจบกันสักทีว่าต่อไปจะได้ไม่ต้องมีรัฐประหารประชาชนพร้อมแล้วที่จะปกครองกันเองเลือกพรรคไหนเป็นอันดับหนึ่งแล้วหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นนายกอะไรอย่างนี้เป็นต้นสว.ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวเรื่องอะไรก็แล้วแต่หลายเรื่องก็ต้องแผ่วทางกันไปเรื่อยๆนะที่สุดแล้วเราต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่นะประชาชนเป็นคนตัดสินจะถูกจะผิดอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดจนตลอดชีพนะ
ม่ใช่ว่านะอ้างว่าเป็นคนดีไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งแล้วอยู่กันครบ9ปีนะครับเสร็จแล้วก็นะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยซะนะครับแล้วคนก็ไม่กล้าพูดถึงทั้งที่จริงสิ่งที่ทำเอาไว้เนี่ยผิดกฎหมายนะทั้งนั้นเลยนะเต็มไปหมดเลยก็เนี่ยบ้านเราเมืองเรามันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเราก็ดูกันต่อไปด้านบวกๆก็มีอยู่หลายอย่างนะพี่น้องนะสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันก็มีเยอะด้วยนะสิ่งที่เสียมันก็เสียไปตามนะเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละมันเป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายก็ดึงกันไปนะครับฟังเพลงแล้วก็หวังว่าอารมณ์จะดีขึ้นหรือว่าถ้าฟังแล้วมันเมื่อยแทนอย่างเงี้ยนะก็ขออภัยด้วยนะครับ